ปลาช่อนหรือปลาอะไรปลากั้งอุ๊ยนี่ปลาช่อนหรือปลากั้งโอ้โหทำไมตัวใหญ่จังเยอะมากเลยทีมงานพานห้วยแก้วล่างโอ้สาวทําชิ้นลุงเขียดที่สวยที่สุดโอ้นี่น่ะโอ้โหเป็นวยุทธไม่ดูนะจ๊ะหนูก็จะกินลุงเอาโอ้ยกินได้ดีนะลุงไหนมีลุงแน่กับไอ้เลยนะเขียดลุงสวัสดีเช้าครับน้องเจจี้น่ารักมากสดใสดีเลยนะครับได้เห็นสีชมพูแล้วรู้สึกชื่นใจเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมมีใครกวนไหมถ้ามีใครกวนพี่จะจัดการให้จ้าเมื่อคืนพี่รู้สึกว่าแมวมันหอนเอ้ยหมามันหอนถ้าดูดีๆมันมีตัวหนึ่งเฮ้ยพ่อพูดจริงๆเมื่อคืนมันขึ้นมากินอาหารที่เราทำตอนที่อยู่บนโต๊ะนะตอนที่เราหลับไปแล้วนะแต่โอเคนะบรรยากาศดีนะเออนะโอ้ยดูพระเอกเราเต๋อยืนทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับรู้จักนะเอพี่หรือยังคนนี้รู้จักแล้วเออทำอายอันนี้คือคนที่ห้วยแก้วล่างเออหน้าตาดีนิสัยดีมันจะมีอยู่แค่บางคนถ้าไอ้นิสัยไม่ดีแล้วก็หน้าตาไม่ดีมันก็มีอยู่บางคนจะไปมองอย่างนั้นจิ๊ดจะไปมองกันเฉยๆพูดเล่นมาทำเหมือนหล่อเอออันนี้เต๋อไปเอาอะไรมาเนี่ยไหนเดี๋ยวดูโอ้นี่คือมาฝากจิ๊ดป่ะเมื่อคืนเต๋อรู้ว่าจิ๊ดมาก็เลยซื้อเอ้ยไม่ใช่จับใช่ไหมคือบอกซื้อแต่เสียชื่อหมดจับกับใครมาพันตุทำอะไรเนี่ยไปแอบดูอะไรเนี่ยแอบดูสาวๆหลังกล้องได้ไงอันนี้ใครพันตุจับได้ใช่ป่ะไอ้ใช้วิธีจับยังไงอ่ะมือเปล่ามือเปล่านี่แล้วปลาเนี่ยใช้คอผมไม่ได้หรอเอาไปใส่อะไรแดงแล้วเมื่อคืนพี่บอกให้ยุดไปหาแดงมาหาไม่เจอดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยจิ๊จี้อย่างงี้ทำอะไรอร่อยอ่ะอุ๊บก็ได้นะเออขอให้สาวอุ๊บปลาไหมได้ไหมแล้วเขียดทำอะไรดีเขียดลุงเลยนะเออลุงข้างหลังอ่ะทำเขียดลุงดีขออ่อนเดี๋ยวหนูทำเมนูหนึ่งเมนูแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ก็ทำหนึ่งเมนูได้ป่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวย้ายไปที่เถียงหนูดีกว่าที่เถียงหนูจะมีห้องน้ำกลัวเดี๋ยวหนูแบบไม่สะดวกนะเอาใจหนูเต็มที่เลยหนูจะได้มาครั้งต่อไปนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเถียงของย่าของน้องยุทธนะครับที่โซนเกือบถึงห้วยแก้บนนะครับน้องก็จะได้เข้าห้องน้ำได้ด้วยอะไรงี้แล้วก็ที่นั่นก็มีที่พักใหญ่ด้วยแล้วก็มีเตาอีกแบบนึงจะสบายเลยเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันป่ะจี้ขึ้นรถจ้ะเราเดินทางมาถึงเถียงนาของย่าน้องยุทธแล้วนะครับก็จะเป็นเถียงนาที่เขาปลูกข้าวนะครับพร้อมกับทีมงานห้วยแก้วล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดกันที่นะครับจี้โอเคเนาะโอเคครับมาบริการดีจังเลยหนุ่มห้วยแก้วล่างผมเวลามีสาวๆเข้ามาอยู่ในหน้ากล้องเนี่ยโอเคครับเนี่ยมีห้องน้ำไม่ได้ข้าวโพดด้วยเออรู้สึกว่าเขาจะดักหนูนี่เดี๋ยวลงก่อนนะครับโอ้มีผักส่วนผักด้วยเนี่ยมีหมดทุกอย่างยกเว้นคนดีแต่คุณย่าคุณปู่ย่านี่เป็นคนดีแต่หน้ากล้องนี่อาจจะไม่ใช่ถามหน่อยเมื่อวานบอกว่าเขาไปดักหนูใช่ป่ะให้จิ๊จี้ไปยามได้ไหมไปยามเออไปดูหนูได้ไหมเพราะพี่เห็นหนูแล้วแต่พี่ไม่อยากเห็นหมูแล้วอยากไปดูหนูได้ไหมจิ๊จี้นะจิ๊จี้อยากกินไก่ไหมอยากกินไก่เดี๋ยวทีมงานให้กําลังเราจัดได้อยู่จะไปกินที่ริมน้ำก็ได้เดี๋ยวร้อนๆนะกลางวันนะไปกินในน้ำก็ได้เออยุดลากได้แต่น้องทำไม่ได้ยุดทำได้ตัวเดียว แซวมากเดี๋ยวไปดูหนูก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำกับข้าวดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนช่วยแล้วนะมีห้องน้ำจิ๊จี้หนูได้ป่ะเนี่ยรอตั้งนานเนี่ยไม่โดนสักตัวเลยไม่โดนเลยหรอจี้ไม่มีหนูอะแต่ว่ามีเขียดกับปลาได้อยู่นะแล้วหลอกให้สาวทำไมจะพามาโชว์ห้องน้ำหรือว่าไงเฮ้ยห้องน้ำดีมากจี้หนูเข้าได้นะไม่มีคนแอบดูหรอกถ้าจะมีก็มีอยู่คนเดียวแหละพี่ไม่แอบดูจ้ะพี่ดูจังๆเลยจ้ะได้อยู่ไหมเออนะใช้ชีวิตอยู่5วันได้เนาะเออใครจะมาอยู่กับพี่อีก5วันยุดเตาที่บ้านของย่าของน้องยุทธนี่คือจะเป็นเตาแบบดั้งเดิมนะครับเป็นแบบลูกทรงที่ว่าเออใช้ไม้มากั้นบนบ้านแล้วก็เอาดินมาวางเพื่อที่จะทำที่จุดไฟนะครับเนี่ยเดี๋ยวจี้เขาจะก่อไฟแล้วก็เขาก็จะทำอาหารนะครับใกล้แล้วมาเสร็จแล้วเอกพี่ดูแล้วเอกก่อไฟแต่ดูว่าสาวดอจริงไม่จริงดูแค่นี้แหละดูการก่อไฟอะ
เลี้ยงฟืนก็รู้แล้วจริงไม่จริงนี่ใช่เลยจี้จี้คือนางเอกในช่องพี่แล้วจ้ะมาดูปลาที่น้องเขาหามาได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นี่เมื่อกี้ไม่เห็นโอ้อุ๊ยอุ๊ยมีปลาช่อนเหรอจี้ลองจับปลาช่อนให้ดูหน่อยปลาช่อนหรือปลาอะไรปลาก้างอุ๊ยนี่ปลาช่อนหรือปลาก้างโอ้โหทำไมตัวใหญ่จังวะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยปลาก้างห้อยแก้วล่างบ้านหนูใหญ่ขนาดนี้ไหมใหญ่อยู่นะเอออ่ะนี่อันนี้คือปลายส่วนหนึ่งเออนี่มีปลากระทิงด้วยครับใกล้แล้วหยุดใกล้แล้วหยุดมันเมาครับหนูเอาปลากระทิงมาดูหน่อยหนูปลากระทิงไอ้ตัวเนี่ยประหลาดอ่ะหนูเรียกปลาอะไรอ่ะไอ้ปลาที่แบบคล้ายๆงูอ่ะเอ้ยดูปลาอะไรเนี่ยเอาปลากั้งเว้ยไอ้ตัวนั้นน่ะตัวลายอ่ะนั่นเออนี่หนูเรียกปลาอะไรเนี่ยฮะไม่รู้นะให้ได้จ้ะเดี๋ยวแต่ว่าหนูต้องเอามาทำอุปนะได้อยู่เนาะจ้ะก็เดี๋ยวให้น้องจี้เตรียมทำอุปปลาครับที่หาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอยุทธทำอีกหนึ่งเมนูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวกันมาดูกล้วยที่เฉียงมาของย่าน้องยุทธนะครับเขาเอามาให้อันนี้คือถ้าเป็นบ้านผมนะครับเรียกว่ากล้วยหักมุกถ้าของที่นี่หนูเรียกว่าอะไรสกุยชีสกุยชีนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆไม่ได้หวานมากเหมือนจะเหมือนกล้วยน้ำว้ามันจะไม่ใช่กล้วยหอมนะแต่ถ้าย่างเนี่ยอร่อยปกติหนูกินย่างหรือกินดิบกินดิบด้วยแล้วแต่ว่าย่างจะอร่อยเออแต่ว่าถ้าช่องพี่คือถ้าสาวแกะให้จะอร่อยจ้ะหวานด้วยแต่พี่จะชิมว่าหวานหรือเปรี้ยวเดี๋ยวจะบอกคนดูได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหเยอะมากอ่ะหนูต้องกินคนละครึ่งกันหนูกินก่อนพี่กินตามเอาแล้วหาเรื่องแหละบีเอาพี่กินหนูไม่ชอบใช่ไหมไม่ค่อยชอบแต่กินได้อยู่นะแต่ถ้าพี่บอกแต่พี่พูดเดี๋ยวคนดูหาพี่ทะเลาะอีกระหว่างกินกล้วยกับกินอย่างอื่นจะกินอะไรมีสองอย่างให้เลือกยุทธครับกินกล้วยกับกินยุทธจะกินอะไรกินกล้วยดีกว่าน่ารักน่ารักมาชิมนะอร่อยนะคือถ้าย่างอร่อยมันจะหอมมากนี่คือกำลังงอมเดี๋ยวทำกล้วยหางมุกย่างกันแหละครับเอาไปทำคืนนี้ดูท่านประธานหน่อยท่านประธานไม่มีแรงอืมอร่อยเนาะนะชื่นใจที่กินกล้วยมีพลังแล้วของธรรมชาติจี้กำลังจะตำน้ำพริกอุ๊บนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวถามก่อนน้ำพริกอุ๊บของหนูนี่คือใส่อะไรบ้างน้องจี้ใส่พริกกระเทียมเกลือแล้วก็ขมิ้นแล้วก็ลาบชีเนาะใส่ไปนะครับโอ้นี่พระเอกช่องเขาบอกให้ใส่ตะไคร้หน่อยนึงแล้วมีดอ่ะมีดหนูอ่ะต้องซอยบนปากคกครับไม่งั้นแล้วจะไม่อร่อยอันนี้คือทีเด็ดของสาวดอยนะครับเวลาทำอาหารฟังให้จบก่อนสโลแกนจีจี้ช่องพี่อะไรจ๊ะไม่ใช่จ้ะเราเดี๋ยวมาดูสูตรการทำอุปปาของสาวแม่เราน้อยครับก็น่าจะคล้ายๆกับไทยใหญ่แต่น้องบอกว่าอันนี้คือแม่สอนมาใช่ไหมหนูจีจี้น้องก็บอกว่าไม่แน่ใจเป็นสูตรไทยใหญ่ป่ะแต่ว่าแม่น้องก็สอนมาผมเลยบอกว่าไอ้น้องทำให้ดูหน่อยนะครับนี่พริกแรกแล้วนะครับน้องเขาจะไปคั่วในหม้อโบราณครับของบ้านคุณย่าน้องยุทธนะครับนี่ใส่เข้าไปไม่ธรรมดาครับโอเค
ลาปลาปลานี่ปลาครับปลาจะใส่แล้วนะครับนี่เยอะมากเลยทีมงานผ่านห้วยแก้วล่างโอ้โหนี่ห้วยเข้ากันหอมมากครับสาวจีจี้ของเรานี่คือไม่ธรรมดาครับนะแกงเริ่มเดือดนะครับได้ยินไหมน้องเขาจะปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็พวกผงชูรสแล้วก็พวกน้ำปลาใช่ไหมครับเป็นการเป็นงานมากอย่างนี้กับข้าวต้องอร่อยครับรับประกันเลยแกงเดือดแล้วนะครับน้องก็จะใส่นี่ครับใบแมงลักเข้าไปโอ้ดูน่ากินมากอันนี้คือจะปิดฝาให้มันนะเดี๋ยวก็จะยกลงนะครับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาชิมเขาว่าจะถูกใจผมหรือเปล่านะครับแต่รับรองว่าน่าจะไม่พลาดครับเน้นแม่ครัวสวยพอครับระวังนะจี้ร้อนนี่สุกแล้วนะครับโอ้โหน่ากินมากนะครับอุ๊บปลานะครับแต่ยังไม่แห้งดีได้อยู่พอดีวัยรุ่นใจร้อนจ้ะจี้จี้นี่แค่เอามาชิมนะครับแค่นี้ก็พอจ้ะนะครับเดี๋ยวให้คนดูว่าปลาวันนี้จะถูกใจลุงอันแน่ออนทัวร์หรือเปล่าเดี๋ยวชิมปลาน้องจี้ก่อนโอ้ต้องมานั่งกินใกล้ๆก่อนเดี๋ยวคนดูจะได้ไม่อินให้คนดูจะได้อินเดี๋ยวพี่ชิมก่อนเนาะอันนี้หนูจี้ชิมด้วยกันหนูจี้ชิมก่อนเดี๋ยวพี่หยิบเอาก็ได้นี่ชิมตัวเองเป็นไงบ้างปลอดภัยอร่อยอร่อยค่ะโอ้โหร้อนมากอะร้อนมากเพื่อคนดูหอมมากเลยเคี้ยวกำลังกรอบเคี้ยวได้อยู่ใช่ไหมพี่เป็นคนชอบเคี้ยวจ้ะนึกว่าไม่มีไฟให้เคี้ยวแล้วมันก็ใกล้อ่ะจีจี้หนูเก่งมากเลยเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวพี่จะพกหนูไปเป็นแม่ครัวกลางป่าต่อนะได้อยู่เนาะได้อยู่หลานหนูก็แน่น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องไปใช้ชีวิตในป่าอีก5วันนะครับอย่าลืมติดตามชมน้องจิตตี้นี่คือว่าจะให้นั่งเฉยๆแล้วไม่ได้แล้วด้วยความสวยแล้วก็ความขาวเลยทำให้ผมนี่ต้องแบบถ่ายทอดทุกคนดูว่าน้องเขาทำอาหารอร่อยด้วยนะครับให้ทุกคนตาตื่นใจเลยจิตตี้อันนี้หนูใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่พริกกระเทียมหอมแดงขมิ้นอ๋อใส่เข้าไปหนูก็ตำนี่เนาะให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็หนูก็จะไปผสมกับเครือที่เดี๋ยวเขากำลังจะสับต่อนะครับนี่สาวทำชิ้นลุงเครือที่สวยที่สุดในบ้านห้วยแก้วบนณตอนนี้เลยนะครับนี่น้องก็จะสับเขียดให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสูตรพิเศษคือผักไผ่แล้วก็ใบมิ้นหอมเปย์ครับใส่เข้าไปอ้าวนายพานแหมนายพานไม่กล้าเข้ากล้องครับกลัวกล้องพานตุ๊กแต่ทาก่อนเขียดเนี่ยมันเยอะขนาดไหนถึงจับมาเยอะขนาดนี้มันอยู่ตามไหนตามข้างทางตามในป่าหรือว่าไงที่ไปหามาเนี่ยข้างทางคือแค่เดินๆไปนี่ก็โดดออกมาเลยพันตุ้นนี่เป็นคนที่เรียบร้อยไม่ค่อยพูดนะครับไม่เหมือนลุงที่มากับพี่เลยนั่นแหละลุงที่นอนอ่ะเอ้าลุกขึ้นมาทำไมล่ะนอนกินแรงเพื่อนเนี่ยหน้าตาไม่ฟื้นครับเมื่อคืนไปทำอะไรมาไม่รู้พันตุ้นางเอกคนนี้สวยไหมน่ารักไหมไม่มีแฟนหาแฟนหนุ่มห้วยแก้วล้างให้ได้สักคนหายน้องสักคนได้ไหมไม่รู้ครับแย่นายพานละหนูเดี๋ยวจริงๆนายพานพี่ตุ๊กเขาน่ารักมันเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนน่ารักทุกคนมันยกเว้นอยู่คนเดียวแหละที่จี้เห็นอ่ะจี้รู้แล้วใช่ป่ะเมื่อคืนเป็นใครนั่นแหละโอ้เหนียวว่ะ
เหนียวมากเลยเนี่ยพอเวลาสับแล้วมันจะเหนียวงี้ครับเป็นก้อนๆแต่ว่ายังไม่ในปั้นนะครับเดี๋ยวต้องผสมกับพริกแกงที่หนูตำนี้เนาะโอ้โหนี่ครับเขียดตอนนี้คือแหลกแล้วนะครับจิจี้ก็จะเอาเครื่องที่ตำไว้ผสมเข้าไปนะครับไปๆมาจิจี้ต้องทำเองทุกอย่างเนี่ยสอดอยต้องเก่งหนูไปนงจิจี้เนาะเออนะนี่ครับอื้อหือสุดยอดแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะจิจี้เนาะพานอาจังเลยเนี่ยเห็นสาวๆได้อาจังเลยนี่ครับแล้วก็เริ่มปั้นนะพี่รู้แล้วทำไมเขาต้องเรียกเนื้อลุงรู้ป่ะเพราะทำให้ลุงกิน ลุงกันแน่กินลุงยุทธอย่างนี้อ๋อนี่นะโอ้โหเป็นวายุทธอือนึกว่าจะแชร์ผมมาตั้งหลักอยู่ไกลเลยอือหือต้องดูใกล้ๆครับว่าสาวสวยเราทอดเข็ดลงหน้ากินขนาดไหนอือหือนะครับมีเยอะนะครับอันนี้คือทำให้ดูก่อนหนึ่งกระทะนะครับเพราะว่าอยากจะชิมก่อนไงนี่นี่สุกหรือเปล่าจ๊ะจิจิสุกสุกนะไม่สุกนี่ลุงแน่กินจุจุเลยนะไม่ใช่ชิ้นลุงนะจุลุงจ้ะจุ๊กเขียดด้วยจ้ะรู้นะแน่กินเขียดกับกบไม่ค่อยสนิทใจจ้ะแต่ถ้าเกิดจิจี้ทำให้พี่จะยอมกินจุ๊จุ๊ลุงจ้ะออกมาแล้วโอ้โหไฟแรงมากเดี๋ยวคนแอบผงข้าวด้วยเฮ้ยมาดูนะจ๊ะสโลแกนช่องพี่จัดจี้น่ากินเออน่ากินมากโอ้ยขอได้ไหมใกล้ๆสาวก่อนลุงจะกินลุงหนูจะกินลุงไหมหนูก็จะกินลุงเอาเว้ยกินได้ดีนะลุงไหนมีลุงแน่กับไอ้นี่นะเขียนลุงจะกินลุงไหนลุงนี้นะเออรอดไปพี่ใจหายแวบเลยอันหัวพี่อะเดี๋ยวลุงจะกินลุงมั่งนะจี้ชิมก่อนจะอร่อยก่อนนะที่ไม่ค่อยกินเผ็ดกินครบอ่ะเดี๋ยวเพื่อจี้ที่พี่จะกินอุ้ยอร่อยมากมันไม่เหมือนเผ็ดเพราะว่ามันไม่มีกระดูกไม่มีอะไรนะนะสรุปว่าลุงก็อร่อยนะยศเอามาให้ลุงก็อร่อยเดี๋ยวเราจะกินข้าวคันนะครับพร้อมทีมงานห้วยแก้วล่างทุกคนเลยพอดีตุ๊เนี่ยก็คือจะเป็นคนไปหาเขียดหาปลาลมกระเตื้อด้วยนะยุทธก็มาช่วยทำกับข้าวนะครับแต่หลักไปทางนอนมากกว่าจีจี้ก็เป็นนางเอกแล้วก็มาเป็นคนรับกับข้าวด้วยนะก็เดี๋ยวจะกินข้าวกันนะครับเขียดลุงเดี๋ยวพอดีว่าเขียดลุงวันนี้ไม่ใช่เขียดลุงวันนี้เป็นเขียดสาวเพราะว่าสาวทำถ้ายุทธทำมาถึงเป็นเขียดลุงอยากกินอุปปลาทะใหญ่โอ้ปลากระทิงเป็นตัวเนี่ยจี้หนูเคยกินปลาอย่างนี้ไหมพี่ตาใครจ้ะเพราะว่ามีตัวเดียวจ้ะไม่พานไม่เอาตัวเอาเลยเดี๋ยวกินคำสองคำแล้วก็ล่ำลาบรรยากาศไปแล้วโอ้มีไข่ด้วยป่ะลืมตาไข่ให้สาวนี่เอาเองเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปกันต่อนะครับอร่อยจริงๆครับปลาต้องข้างเหมือนกันจะได้มีสองตัวพี่ปลากระทิงกันหรอมีตัวเอาไข่เหรอนะก็ไปแล้วครับนะขอบคุณทุกคนที่ตามชมมากนะครับอร่อยมากนี่ต้องขอบคุณนายพานทุกคนเลยนะครับน้องยุ้ยด้วยนะ
พี่ไม่อยู่เป็นเพื่อนพี่ดังที่พี่ไม่อยากจะให้มานะตามนั้นเลยขอบคุณจี๊มากเลยนะแต่ว่าจี๊เพิ่งกลับแต่ต้องอยู่พี่อยู่นะเป็นไอพี่นานๆนะจ๊ะหนูนะตามนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับไปไหนต้องรอติดตามชมนะครับโอ้โหนี่ต้องรีบทำนะครับแข่งกับฝนอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วครับนี่เครื่องก็มีพริกแล้วก็มีขิงหรือข่าเนี่ยค่ะแล้วก็ไก่ใส่ไปนะจิจิเดี๋ยวให้พายเขาช่วยด้วยเออน่ะไก่ที่หนูล้างไว้นะครับมาใส่เข้าไปในกระบอกพักกูช่วยสาวหน่อยตะโกนตะไคร้พัดตู้ช่วยหน่อย